رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับบทนี้มีหัวข้อว่าบาบุสติวักนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปลงฟันหรือการสีฟันนะครับมีหะดีษด้วยกัน3บทนะครับหะดีษบทแรกมีรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาอูลาอันอัชกออะลาอุมมะตีนะครับท่านรอซูลบอกว่าหากว่าฉันเกรงว่ามันจะไม่เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับประชาชาติของฉันแล้วและอามารตุฮุมบิสซิวาคิมะอะกุลลิศอลาตินฉันจะสั่งใช้ให้พวกเขาเนี่ยแปลงฟันหรือว่าสีฟันโดยกับไม้สีวาหรือโดยกับแปรงสีฟันเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เขาจะละหมาดนะครับนี่เป็นหะดีษบทแรกหะดีษบทที่2จากท่านนบีมูซานะอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าบอกว่าอะตัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมูซาบอกว่ามีวันหนึ่งฉันไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะวะจัดตุฮูยัสตันนุบิซิวากินบิยะดิฮีปรากฏว่าท่านรอซูลฉันเห็นท่านรอซูลเนี่ยกำลังถูสีวากเนี่ยถูสีวากแปลว่าถูฟันเนี่ยโดยไม้สีวากนะครับด้วยกับมือของท่านแปลว่าจับไม้สีวากแล้วก็ถูฟันด้วยกับมือท่านรอซูลยะกูลุแล้วท่านรอซูลก็พูดขณะที่สีฟันบอกว่าปอกนะครับวัสิวากุฟีฟีฮิกะอันนะฮูยะตะฮาวาในขณะที่ท่านรอซูลพูดเช่นนั้นน่ะเสียงออกมาเช่นนั้นน่ะในขณะนั้นเนี่ยไม้สีวากเนี่ยยังอยู่ในปากท่านรอซูลประหนึ่งเหมือนกับท่านรอซูลเนี่ยมีเสียงออกมาเหมือนกับเวลาที่เหมือนคนกำลังจะอาเจียนเดี๋ยวมาฟังคำอธิบายกันนะครับหะดีษบทที่3ท่านอุซัยฟะห์บินยะมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซากามะมินัลไลลยะชูซุฟาฮุบิสซิวากินะครับท่านรอซูลนั้นเวลาตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนแปลว่าตื่นขึ้นมาหลังจากที่นอนไปแล้วเนี่ยท่านรอซูลจะทำความสะอาดปากของท่านรอซูลนะครับโดยกับไม้ซิวาก็แปลว่าท่านรอซูลจะแปรงฟันหรือจะสีฟันหลังจากที่ลุกขึ้นมาจากการนอนในเวลากลางคืนนะครับฉะนั้นหะดีษทั้ง3บทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับทำให้เรารู้ถึงความประเสริฐของศาสนาอิสลามเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความสะอาดที่สั่งใช้ให้เรานั้นรักษาความสะอาดซึ่งความสะอาดนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ภายนอกอย่างเดียวแต่ความสะอาดที่ศาสนาสอนเรานั้นจะต้องชำระล้างทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในร่างกายนะครับแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ภายในใจเป็นสิ่งที่สมควรที่เราจะต้องชำระล้างมากที่สุดเพราะถ้าหากว่าภายในใจของเราสะอาดเนี่ยภายนอกของเรามันก็จะสะอาดตามไปด้วยนะครับฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่ศาสนาสอนให้เรารักษาความสะอาดนั่นก็คือช่องปากของเรานะครับด้วยกับการสีฟันซึ่งการสีฟันในสมัยก่อนนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนั้นก็ยังคงรักษาแบบอย่างเอาไว้นั่นก็คือการถูฟันด้วยกับไม้สีวากผมลืมเอาลงมาให้พี่น้องดูนะครับถูด้วยกับไม้สีวากนะครับซึ่งไม้สีวากเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะตัดมาจากรากของต้นไม้ที่มีชื่อว่าอะรอกรากของต้นไม้นะพี่น้องเขาจะขุดไปใต้ต้นไม้ขุดไปแล้วเนี่ยมันจะมีรากรากของมันก็จะเป็นกิ่งนะครับซึ่งอาจจะเล็กกว่านิ้วก้อยผมใหญ่กว่านิ้วก้อยหรืออาจจะใหญ่กว่านิ้วโป้งเลยซ้ำแล้วก็ตัดรากออกมายาวๆเนี่ยแล้วก็แบ่งเป็นท่อนซึ่งของมันกิ่งของมันรากของมันเนี่ยสดๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมแล้วจะมีรสชาติที่ค่อนข้างแสบร้อนเผ็ดนะครับเพราะมันสดใหม่เวลาถูเนี่ยปากเนี่ยจะรู้สึกแบบสดชื่นจะหอมแล้วมีกลิ่นหอมด้วยนะครับจะเผ็ดๆร้อนๆสำหรับกิ่งสดนะแต่ถ้ากิ่งแห้งก็จะไม่ค่อยมีรสชาติความเผ็ดร้อนนะครับฉะนั้นการถูสิ่งว่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลปฏิบัตินะครับฉะนั้นการรักษาความสะอาดด้วยการแปรงฟันหรือถูสิวะบ้านเราใช้แปรงสีฟันนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้แปรงสีฟันก็ตามนั่นก็เป็นแบบอย่างที่ตะรอซูลปฏิบัตินะครับฉะนั้นการทำความสะอาดฟันนั้นเป็นสุนนะนะครับเป็นมุสตะฮับที่ตะรอซูลส่งเสริมให้เรากระทำทุกเวลาน้องฟังให้ดีนะทุกเวลาไม่ใช่แค่ตอนตื่นนอนหรือก็ตอนจะนอนหลับในเวลากลางคืน
แต่ท่านรอซูลสอนให้เรากระทำในทุกๆเวลานะครับซึ่งมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลบอกว่าอัสซิวากุมัตฮารตุนลิรร็อบมัตฮารตุนลินฟัมมารฎอตุนลิรร็อบการสีฟันหรือการทำความสะอาดโดยการแปรงฟันด้วยไม้สีวากนั้นเป็นการชำระล้างปากของเราให้สะอาดและยังเป็นสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮฺตะอาลาพึงพอใจในตัวเราและเราไม่ชอบเลยพี่น้องที่จะให้อัลลอฮฺตะอาลาพึงพอใจในตัวเรานะครับโดยกับการที่เรารักษาปากของเราแต่ยังมีสถานที่ที่ท่านรอซูลส่งเสริมให้กระทำเป็นการพิเศษที่ไหนบ้างพี่น้องหนึ่งพี่น้องจำให้ดีนะใกล้เมื่อเราจะละหมาดเมื่อใกล้เวลาละหมาดแปลว่าเราอยู่บ้านใช่ไหมเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะออกมาละหมาดแล้วเนี่ยใช่ไหมครับอาบดงอาบน้ำอาบท่าใช่ไหมครับก็แปรงฟันซะพอใกล้เวลาละหมาดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาละหมาดเราก็แปรงฟันสองเมื่อไหร่พี่น้องเมื่อเราเข้าสู่แถวเมื่อเราจะเข้ามัสยิดนะครับสองเมื่อเราจะเข้ามัสยิดนะครับให้เราสีฟันแต่บ้านเราเนี่ยจะเอาแปรงสีฟันพกมาแล้วก็ถูเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็พยายามหากิ่งไม้ใช่ไหมครับที่สามารถที่จะถูฟันได้นะครับติดกระเป๋าไว้พอจะเข้ามัสยิดที่ท่านรอซูลปฏิบัตินะจะเข้ามัสยิดท่านรอซูลก็ถูฟันแล้วพอจะเข้ามัสยิดสามเมื่อกำลังจะเริ่มจักบีบละหมาดมุอัซินทำไงพี่น้องอิกอมัตเราก็ยืนอยู่ในซอฟแล้วก็เอาไม้สีว่าขึ้นมาแล้วก็ถูฟันนะครับสี่เมื่อเราจะเข้าบ้านสี่นะเมื่อเราจะเข้าบ้านพอมีหะดีษบทหนึ่งท่านหญิงอาชาระดิยัลลอฮุอันฮาถูกถามว่าท่านรอซูลเวลาเข้าบ้านเนี่ยทำอะไรเป็นอย่างแรกท่านหญิงอาชาบอกว่าท่านรอซูลเข้าบ้านจะเริ่มต้นได้กับการสีฟันจะถูสีว่าพ่อในพี่น้องเพราะหากว่าเรารักษาความสะอาดตรงเนี้ยใครได้กินปากของเราคนแรกภรรยาเราฉะนั้นเมื่อท่านรอซูลรักษากลิ่นปากก่อนจะเข้าบ้านเพราะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาพี่น้องนึกสภาพดูนะให้เราปากเหม็นเนี่ยมันเอาตัวบินละพอเข้าไปถึงบ้านพอเดินไปใกล้ๆเมียไปใช่ไหมแต่พี่น้องคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานะมันจะดีขึ้นแล้วมันจะถดถอยลงล่ะใช่ไหมครับฉะนั้นท่านรอซูลจึงให้ความสำคัญกับการรักษากลิ่นปากเวลาเข้าบ้านประการถัดมาเวลาลุกขึ้นจากการนอนเราทุกคนกระทำอยู่แล้วใช่ไหมครับตื่นนอนตอนเช้าเราจะแปรงฟันกันประการถัดมาเมื่อเราจะอ่านอัลกุรอานท่านรอซูลจะถูสีวะจะทำความสะอาดปากของท่านรอซูลประการถัดมาเมื่อกลิ่นปากเริ่มมีเมื่อปากเปลี่ยนมีกลิ่นเริ่มมีกลิ่นแล้วเราก็แปรงฟันสักหน่อยนะครับเช่นอะไรหลังจากการกินข้าวใช่ไหมครับสาวว่าปากเริ่มมีกลิ่นเราก็ทำความสะอาดฟันสักหน่อยนะครับและประการอีกประการสุดท้ายก็คือเมื่อฟันเหลืองนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรักษาความสะอาดนะครับเวลาที่เราอยู่ในสถานที่เหล่านี้เราจะต้องแปรงฟันนะครับพอท่านรอซูลสอนพวกเราเอาไว้นะครับประการถัดมาท่านพี่น้องครับในหะดีษเนี่ยท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าอะไรครับท่านอบีมูซาบอกว่าอะไรพอฉันไปเจอท่านรอซูลปรากฏว่าท่านรอซูลกำลังถูฟันอยู่ใช่ไหมแล้วท่านรอซูลออกพูดอวกออกมานะครับเหมือนกับท่านรอซูลเนี่ยกำลังจะอาเจียนมีเสียงเหมือนคนกำลังจะอาเจียนเป็นหะดีษที่บรรดาอุลามะห์บอกว่าอะไรพี่น้องบรรดาอุลามะห์อธิบายบอกว่าท่านรอซูลเวลาถูฟันเนี่ยท่านรอซูลจะถูทางขวางอัรทางขวางเวลาแปรงฟันเนี่ยแปรงสีฟันเราเนี่ยแปรงแบบนี้ได้และก็แปรงแบบนี้ได้แต่ไม้สีว่างเนี่ยจะถูแบบนี้ยากใช่ไหมครับท่านรอซูลจึงถูแบบไหนถูแบบขวางใช่ไหมถูแบบขวางแบบนี้ใช่ไหมครับสองและสาเหตุที่ทำให้ท่านรอซูลมีเสียงอ้วกออกมานั้นคือท่านรอซูลแปรงลิ้นด้วยแสดงว่าซุนนะห์เนี่ยไม่ใช่แค่แปรงฟันอย่างเดียวนะแปรงลิ้นแต่วิธีการแปรงลิ้นของท่านรอซูลทำยังไงพี่น้องถูจากข้างในแล้วก็ลากออกมาแบบทางยาวแต่ฟันเนี่ยแบบทางขวางแต่ลิ้นเนี่ยให้ถูจากข้างในแล้วก็ถูออกมาแบบนี้ด้วยเหตุนี้เวลาที่ท่านรอซูลล้วงเข้าไปลึกๆน่ะจึงมีเสียงใช่ไหมครับฉะนั้นท่านรอซูลก็มีซุนนะห์ให้เรานั้นล้วงแปรงสีฟันเข้าไปลึกๆนะฮะที่โคนลิ้นแล้วก็ปัดออกมานะครับฉะนั้นนี่เป็นแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัตินะครับและประการสุดท้ายการสีฟันพี่น้องจำให้ดีนะการแปรงฟันโดยไม้สีว่าการแปรงฟันโดยกับแปรงสีฟันเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องกระทำในที่ลับแปลว่าจะแปรงฟันใช่ไหมจะถูไม้สีว่าต้องไปแอบทำในห้องน้ำเดี๋ยวคนเห็นซะว่ามันน่าเกลียดการกระทำนี้การแปรงฟันไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจในอิสลามแต่จากในสังคมไทยอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ในศาสนาอิสลามนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่เราจะต้องไปทำแบบว่าแอบคนแม่คนเห็นสามารถที่จะกระทำในขณะที่คนนั่งอยู่ด้วยกันได้คนนั่งอยู่นั่งคุยนั่งพูดนั่งอ่านหนังสือ
ลามาซิวะขึ้นมาถูใช่ไหมครับกำลังจะยืนซอกละหมาดก็สู้กับมาซิวะขึ้นมาถูฝั่งฉะนั้นการกระทำในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นสิ่งที่น่าชมเชยไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่เราจะต้องซ่อนแอบหรือว่าแอบซ่อนจากสายตาบุคคลแต่อย่างใดฉะนั้นแต่เป็นน้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับการรักษาความสะอาดในช่องปากเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมเป็นสิ่งที่ทำให้อัลเลาะห์ตะอาลาพึงพอพระทัยในตัวเราและยังเป็นการปฏิบัติที่ถ้าเราสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้เราปฏิบัติฉะนั้นเราจงรักษาการกระทำที่เถิดพี่น้องเพราะเป็นการงานง่ายๆที่จะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลาพอพระทัยในตัวเรานะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม